พฤติการของคุณศรีสุวรรณจันยาไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกและครั้งนี้เป็นการเอานโยบายที่เขามีการประกาศและเรียบร้อยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับท่านทักษิณชินวัตรนะครับเอามายื่นยุบพรรคส่อเจตนาให้เห็นว่าเป็นการที่จะทำการเมืองหรือใช้สิทธิ์ในเชิงที่เกินขอบเขตหรือไม่ว่าง่ายก็คือไม่สร้างสรรค์ข้อหาก็จะมีอยู่2กฎหมายใหญ่ๆนะครับกฎหมายแรกก็คือข้อหาตามความผิดมาตรา101วรรค1ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองคุณศรีสุวรรณเนี่ยไม่รู้จริงหรอกและคิดว่าเป็นเรื่องที่เท็จเอามาแจ้งข้อกล่าวหาและอีกมาตราหนึ่งก็คือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา173นะครับซึ่งรู้อยู่แล้วว่ามิได้เกิดความผิดเกิดขึ้นก็มาแจ้งว่ามีความผิดการประกาศนโยบายในบรรยากาศที่กำลังจะมีการเลือกตั้งขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้นี่นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยนะครับจะต้องกระทำและเสนอต่อสาธารณะการจะทำได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งต้องเคารพว่าเจตจำนงของประชาชนคนไทยเนี่ยหรือเจตจำนงของประชาชนที่เขาต้องการให้มีพรรคการเมืองและให้พรรคการเมืองที่เขาสนับสนุนเนี่ยได้เป็นฝ่ายข้างมากหรือเป็นเสียงส่วนมากตั้งจัดตั้งรัฐบาลได้นี่นั่นนะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินกิจกรรมทางประชาธิปไตยต่อไปไม่ใช่ว่าใครก็ตามมาหาเรื่องหรือเอาเหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลเนี่ยนะครับมาหาเรื่องที่จะยุบพรรคขึ้นค่าแรงปี2570หลังจากเลือกตั้ง5ปีของพรรคเพื่อไทย600บาทกำลังเป็นนโยบายที่ได้รับการจับตามองและพูดถึงมากเป็นพิเศษนะครับคุณแพทองธารหลังจากประกาศนโยบายนี้นะครับก็ได้มีการแถลงเพิ่มเติมหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับซึ่งจะต้องเผชิญปัญหาต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นเกือบ 100% มีการพูดอย่างชัดเจนแล้วว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนั้นจะมีการลดค่าไฟนะครับแล้วก็ในเรื่องของการออกมาตรการอื่นๆนะครับคุณทักษิณชินวัตรก็เคยพูดไว้ว่ากรณีค่าแรงนั้นสิ่งที่เพื่อไทยจะทำนั้นก็คือการจะมีการออกมาตรการในการช่วยเหลือนักธุรกิจผู้ประกอบการอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับพรรคเพื่อไทยจะมีการไปลงพื้นที่นะครับในจังหวัดสมุทรสาครด้วยแล้วก็จะมีการรายงานว่าจะพบผู้ประกอบการบางกลุ่มด้วยนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นคลี่คลายความกังวลว่านโยบายค่าแรง600บาทนั้นจะทำให้ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ดังนั้นก็เป็นความพยายามปรับของเพื่อไทยนะครับว่าความกังวลของผู้ประกอบการซึ่งต้องยอมรับว่ามีอยู่จริงเพราะไม่ใช่ธุรกิจทุกคนมีปัญญาจ่ายค่าแรงที่จะเพิ่มขึ้นนะครับเกือบ 100% นะครับเพื่อไทยระบุว่าคราวนี้จะไปฟังผู้ประกอบการให้เข้าใจนะครับว่าจะช่วยผู้ประกอบการต่างๆนานาอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการออกมาแสดงความเห็นเรื่องของค่าแรงนั้นยังคงเป็นประเด็นอยู่ต่อไปนอกเหนือจากการที่เมื่อวานนี้พิธาลิ้มเจริญรัตน์ก้าวไกลบอกว่าก้าวไกลก็สนับสนุนการขึ้นค่าแรงแต่ใช้อีกสูตรหนึ่งหรือแม้กระทั่งสิริกัญญาก้าวไกลนะครับที่ก็ยืนยันสูตรการจ่ายค่าแรงนะครับแบบก้าวไกลที่ปีแรกนะครับ450บาทซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ออกมาแสดงความเห็นที่ดูเหมือนว่าจะแสดงความกังวลนะครับของหน่วยราชการต่อการปรับค่าแรงนะครับนั่นก็คือคุณดนุชาเนี่ยเขาบอกแบบนี้ว่าการปรับค่าแรงนะครับอย่าลืมว่าต่อให้พรรคเพื่อไทยพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำในสุดเมื่อมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำค่าจ้างของแรงงานที่มีฝีมือก็ต้องปรับขึ้นไปด้วยดังนั้นเมื่อมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับค่าแรงของกลุ่มมีทักษะก็ต้องขึ้นตามคำถามคือผู้ประกอบการจะรับไหวหรือไม่กับการขึ้นค่าแรงทั้งระบบซึ่งไม่ใช่แค่ค่าแรงขั้นต่ำนะครับและสิ่งที่สภาพัฒน์กังวลก็คือหากค่าแรงสูงขึ้นทั้งระบบภาคอุตสาหกรรมจะหันไปใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมากกว่านะครับดังนั้นก็แสดงความกังวลนะครับว่าอาจจะมีการทำให้ผู้ประกอบการต้องหันไปใช้หุ่นยนต์หรือมีการทยอยปลดแรงงานต่อเนื่องโดยปริยายซึ่งนี่คงเป็นสิ่งที่คงจะต้องระมัดระวังและหาทางแก้ไขปัญหาต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของแรงงานนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ฝั่งคนของรัฐบาลเองนั้นก็ออกมาโจมตีพรรคเพื่อไทยอย่างต่อเนื่องถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีท่าทีพลเอกประยุทธ์นั้นไม่เอาเลยกับการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำพลเอกประวิตรก็ไม่พูดเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำพรรคภูมิใจไทยก็ไม่พูดเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำนะครับชาติไทยพัฒนาก็ไม่พูดรวมไทยสร้างชาติก็ไม่พูดพรรคเทิดไทยของคุณเศรษฐกรก็ไม่พูดดังนั้นเส้นทางของประเทศนี้มีอยู่แค่2แบบแบบที่1คือค่าแรง600กับ450ที่มี2พรรคพูดกับแบบที่2คือไม่ขึ้นสักบาทซึ่งฝั่งรัฐบาลและเครือข่ายประยุทธ์ประวิตรยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วจากการไม่แตะเรื่องค่าแรงสักคำทั้งแพ็กเกจของคนฝั่งนั้นไม่เอานะครับนอกเหนือจากการไม่เอาแล้วการเอาเรื่องค่าแรงมาเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างเพื่อไทยก็เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นกรณีคุณศรีสุคุณสนธิยานะครับที่เป็นคนประเดิมไปยื่นนะครับเอาผิดพรรคเพื่อไทยกล่าวหาว่าการเสนอค่าแรง600บาทในปี2570หลังจากเลือกตั้งไปแล้ว5ปีนั้นเป็นนโยบายขายฝันนะครับแล้วก็มีการ
ขู่จะเอาผิดพรรคเพื่อไทยหรือคุณศรีสุวรรณเองที่มีการไปยื่นเรื่องนะครับบอกว่าคุณทักษิณแทรกแซงเพื่อไทยนะครับกรณีเชียร์ค่าแรง600บาทดังนั้นเข้าข่ายจะถูกยุบพรรคนะครับเมื่อวานนี้คุณอนันตชัยกับเสรีพิสุทธิ์ก็ออกมาบอกแล้วว่าสิ่งที่คุณศรีสุวรรณทำนั้นมันเป็นการกลั่นแกล้งคนอื่นนะครับเพื่อไทยแถลงนโยบายเป็นเรื่องปกตินะครับไปยื่นเรื่องยุบพรรคอย่างนั้นไม่ได้นะครับวันนี้นะครับคุณศรีสุวรรณโดนของแข็งเป็นวันที่2เมื่อวานโดนทนายอนันตชัยนะครับไล่บี้มหาไทยให้ยุบสมาคมของศรีสุวรรณโดยเร็วเช่นเดียวกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าต่อไปนี้ก็จะบี้นะครับให้เอาผิดทั้งศรีสุวรรณจรรยาและสนธิยาด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณศรีสุวรรณเจอของจริงมากขึ้นไปอีกนะครับทนายความชื่อดังไปแจ้งความคุณศรีสุวรรณแล้วนะครับวินยัตชาติมนตรีเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพบุกไปยื่นหนังสือกล่าวโทษนะครับที่กกต.นะครับรวมทั้งไปยื่นหนังสือแจ้งความเอาผิดคุณศรีสุวรรณจรรยาที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องด้วยนะครับบอกว่าการที่คุณศรีสุวรรณยื่นเอาผิดพรรคเพื่อไทยที่ประกาศนโยบายค่าแรงขั้นต่ำนั้นเป็นการแจ้งความเท็จนะครับเป็นการกลั่นแกล้งนะครับและความผิดทั้งหมดนี้นะครับโทษของคุณศรีสุวรรณในกรณีของการกลั่นแกล้งแจ้งเท็จพรรคการเมืองนั้นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับและอีกข้อหาหนึ่งก็คือการแจ้งความดำเนินคดีกับคนนะครับโดยรู้ว่าไม่ได้มีการกระทำผิดแต่กลับไปแจ้งความเป็นการกลั่นแกล้งนั้นกฎหมายอาญา173โทษไม่เกิน3ปีดังนั้นคุณศรีสุวรรณนะครับมีความเสี่ยงจะเข้าคุก8ปีนะครับขั้นสูงสุดหากทนายวินยัตประสบความสำเร็จในการเอาผิดจริงๆทนายวินยัตบอกนะครับว่าการประกาศนโยบายค่าแรงขั้นต่ำเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของพรรคการเมืองต้องทำกับสาธารณะทำได้หรือไม่ได้เป็นอีกเรื่องนึงแต่พฤติกรรมคุณศรีสุวรรณนั้นส่อเจตนาใช้สิทธิการเมืองของตัวเองเกินขอบเขตนะครับไม่สร้างสรรค์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เข้าข่ายการกลั่นแกล้งนะครับที่จำเป็นจะต้องถูกดำเนินการไม่ใช่เป็นการทำเพื่อหาเรื่องยุบพรรคคนอื่นตลอดเวลานะครับพรรคเพื่อไทยมีนโยบายมากมายการขึ้นค่าแรงเป็นนโยบายที่หากทำได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีกับทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ศรีสุวรรณจะมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองกันนั่นก็คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับซ่าได้ทุกเกมสดชื่นทุกเวลาตื่นทุกประตูไม่ว่าแมตช์ไหนก็เย่ได้ซ่าสดชื่นตื่นเย่หาซื้อได้ที่วิลล่ามาร์เก็ตและฟู้ดแลนด์ทุกสาขา